สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้แล้วก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับรายการอนาลิแซนของเรานะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์911นะครับผมซึ่งในเทปที่1กับเทปที่2นะครับเทปที่1เนี่ยก็คือพูดว่าเหตุการณ์911เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมส่วนในเทปที่2นะครับถ้าเรารีแคปกันหน่อยก็คือเหตุการณ์911เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับบทปฐมเหตุนะครับผมกลับไปย้อนฟังกันได้เลยนะครับส่วนใน EP ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมนี่จะเป็นบทสุดท้ายนะครับของมหากาพย์ซีรีส์นะครับของการล่าอาณานิคมของอเมริกาในส่วนของเหตุการณ์911นะครับผมตอนนี้ครับเราก็อยู่กับพี่ไอซ์นะครับผมครับสวัสดีครับแหมนะฮะก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะใน2ตอนที่แล้วนะฮะก็หลายๆเรื่องนี่จริงๆผมก็ต้องพูดตรงๆนะว่าผมไม่รู้นะผมก็เพิ่งเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกคนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆก็สำคัญมากๆเลยนะครับนะโดยเฉพาะการมองการเมืองโลกในปัจจุบันนะครับนะถ้าเกิดว่าจะพูดกันไปแล้วนะก็เราคงจะเห็นนะว่าตอนนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะมีบางคนถึงขั้นที่จะพูดกันไปถึงว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับรัสเซียกับยูเครนเหล่านี้ว่าจะนำไปเป็นชนวนไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่3อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆความเห็นส่วนตัวของผมเท่าที่เห็นตอนนี้ผมก็คิดว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะและสหรัฐอเมริกานั้นก็มีส่วนอย่างมากเลยในการที่จะตีให้หยดน้ํานั้นมันกลายเป็นกระแสมหาสมุทรนะฮะโอ้โหแม่งนะฮะพูดซะเวอร์เลยนะฮะจริงๆผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือบางครั้งเนี่ยเรื่องมันเล็กนิดเดียวนะฮะแต่ว่าการเข้าไปปั่นให้มันเกิดเรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มันกลายเป็นวาระของการเมืองโลกนะฮะที่มันใหญ่กว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาทำมาหลายครั้งแล้วแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปในหลายๆครั้งแล้วนะทั้งใน2ตอนที่ผ่านมาแล้วในตอนที่3นี้ก็คงคิดว่ามันก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้นะฮะที่เราจะได้นำมาเล่ากันอีกแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการมองสถานการณ์โลกในปัจจุบันอีกด้วยนะครับนะโอเคนะถ้าอย่างนั้นก็อย่าเสียเวลาเลยดีกว่านะครับนะเราก็เอากันเลยดีกว่านะครับจัดได้เลยครับวันที่11กันยายนปี2001นะครับนะจอร์จบุชก็เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอยู่เครื่องบินนะฮะ2ลำนะครับก็พุ่งเข้าชนตึกแฝดนะในเมืองนิวยอร์กนะฮะมหานครนิวยอร์กและอีก1ลำก็พุ่งไปที่ตึกเพนทากอนนะครับส่วนอีก1ลำนั้นก็ตกไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับนะซึ่งวันนี้เราก็จะโฟกัสกันนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ดูถึงว่าผลกระทบหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมากกว่าการที่จะมาเล่าว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรบ้างนะซึ่งเราก็ได้เล่ากันไปแล้วนะครับเพราะว่านะครับนะผลกระทบที่เกิดขึ้นมาตามหลังนั้นนะครับมันได้สร้างในสิ่งที่เราได้พูดกันไปเมื่อตอนก่อนๆนะครับซึ่งก็คือคอนเซปต์ในคำว่า manufacturing consent นะครับนะและก็เป็นสาเหตุหลักนะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นสามารถที่จะนะใช้เรื่องนี้นะครับเป็นเงื่อนไขในการทําให้เกิดสิ่งต่างๆตามมานะฮะและอ้างความชอบธรรมในของตัวเองในการที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการต่างๆด้วยนะครับงั้นย้อนกลับไปสักนิดนึงในวันนั้นนะครับนะก็มีคนนะครับ19คนเป็นกลุ่มติดอาวุธนะฮะอิสลามนะครับอัลกออิดะนะอยู่บนเครื่องบินถ้าเราย้อนกลับไปสักนิดนึงนะครับนะเราก็จะได้เห็นว่าในตอนที่แล้วนั้นเราก็ได้พูดถึงกลุ่มอัลกออิดะว่าเป็นกลุ่มที่ประกอบกันด้วยคนหลายๆชาติดีกว่านะข้ามชาติดีจะเข้าใจกันผิดก็คือก็ใช้คำว่า cross national ละกันนะครับนะที่ปฏิบัติการอยู่ในซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่ง15คนบนเครื่องบินนั้นที่เราได้พูดถึงไปนะครับเป็นพลเมืองของประเทศซาอุดีอาระเบียอีก2คนนะครับมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้ว1คนมาจากเลบานอนและอีก1คนคนสุดท้ายมาจากอียิปต์นะฮะหลากหลายหลากหลายครับซึ่งนะครับถ้าพูดถึงแล้วนะฮะอัลกออิดะที่เราได้คุยกันไปในตอนก่อนนะฮะก็คือเป็นเรื่องว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการอยู่ในซาอุดีอาระเบียนั้นก็ไม่ต้องการให้มีจิฮัดอยู่ในประเทศเขาใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องการที่จะให้จิฮัดเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแต่นะครับนะในอีกด้านหนึ่งนะก็นับได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เราได้กล่าวกันไปแล้วนั้นเนี่ยอยู่ที่ 2,977 คนนะครับและหลังจากนั้นนะฮะโลกตะวันตกนะครับนะก็คลั่งกันไปพักหนึ่งเลยนะฮะใช้คำว่าคลั่งดีไหมฮะถามว่าผมจำได้คือความทรงจำของผมในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยยังเด็กอยู่ยังจำความในเรื่องของต่างประเทศในเรื่องของโลกเนี่ยไม่ได้หรอก
แต่จำได้ว่าวันนั้นนั่งดูละครอยู่แล้วภาพมันตัดไปนะภาพมันตัดไปนำเสนอข่าวนี้นะคุณอิงว่าไงจำอะไรได้มั้งผมก็เห็นประมาณเหมือนกับที่พี่ไอซ์เห็นเหมือนกันครับก็คือว่ามันมีแต่ว่าผมไม่ได้เห็นข่าวในวันนั้นเลยนะเหมือนกับว่าเห็นหลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วมันก็ลงข่าวแบบว่าทุกช่องเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็อธิบายกันว่ามันเป็นแบบกลุ่มผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินชนตึกอะไรทำนองนี้ฮะก็ดูแตกตื่นกันอยู่ครับผมซึ่งแต่มันแตกตื่นแต่คือทีนี้ว่าประเด็นผมคือเราไม่สามารถที่จะบอกว่าใครเป็นผู้ก่อการร้ายได้ไงคือบางทีคือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือพอมันมีภัยที่ค่อนข้างสูญเสียเยอะมากแล้วไม่ได้สูญเสียแค่ชีวิตมนุษย์อย่างเดียวเนี่ยแต่มันสูญเสียไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศเขาด้วยนะฮะแล้วก็เขาก็จึงพยายามที่จะผมคิดว่าพยายามที่จะขยายอาณาเขตของคำว่าผู้ก่อการร้ายให้มันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะชี้ว่าใครเนี่ยสามารถที่จะเป็นสังกิตเขาเรียก potential terrorist คือสามารถที่จะไอคนที่ว่าไอคนหน้าตาแบบเนี้ยนะเชื้อสายแบบนี้นับถืออะไรแบบเนี้ยนะมันเข้าข่ายที่จะเป็นผู้ก่อการร้ายได้อันนี้ผมคิดว่ามันคือสิ่งที่มันตามมาไอคำว่า insane เลยคำว่าบ้าเหล่านี้นะมันกำเนิดขึ้นมาจาก awareness หรือความเข้าใจในสิ่งที่พวกคุณมันน่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายได้นะคือมันมีความระแวงมากขึ้นแล้วมีภาพจำของการเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะฮะผมเห็นแบบนี้แล้วผมว่าอันนี้น่าคิดนะครับเรื่องไอ้คำว่าแบบผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยครับก็คือผมว่าเซนส์มันมีความต่างไปนะเวลาสมมติถ้าเราพูดถึงว่าเนี่ยกลุ่มกบฏกลุ่มนักปฏิวัติอย่างเงี้ยก่อเหตุอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะอันนี้คือแบบพอตอนผมเด็กๆนะพอฟังว่าผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกว่าไอ้คนพวกเนี้ยมันคือเป็นคาแรคเตอร์แบบวินเลนอย่างเงี้ยฮะแบบพวกตัวร้ายที่อยู่ในหนังอ่ะแล้วมันต้องโดนพระเอกปราบอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับมันได้มีความสงสัยเลยว่าเขาทำทำไมอะไรเงี้ยคือมันคิดแต่ว่าเขาทำเพราะเขาเป็นตัวร้ายเฉยๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วผมคิดว่าแล้วก็มันให้ใบอนุญาตฆ่าให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่คิดว่าเป็นผู้ปราบผู้ก่อการร้ายด้วยก็คือหมายความว่าผมไม่สนแล้วว่าวิธีการอะไรจะใช้กับคุณเนี่ยคุณจะตายไปได้สักทีอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้พูดกันต่อไปในตรงนี้เลยอ่ะโอเคซึ่งจริงๆเราอยู่กับคุณเกเบียลด้วยนะฮะถ้าเราลืมแนะนำไปนะฮะก็คือผมนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นเงาเสียงของคุณเกเบียลดีกว่านะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาจําได้หลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือมีการแบนฮะคือแบนเพลงหลายๆเพลงฮะซึ่งมันก็มีลิสต์อยู่นะฮะในวิกิพีเดียนะลองไปดูกันได้ว่ามันมีเพลงไหนบ้างที่เขาแบนกันไปนะผมสงสัยฮะว่าไปดูลิสต์นะฮะที่ชื่อ Clear Channel Memorandum นะครับผมงงว่าไอ้เพลง Knocking on Heaven Door ของแบบ Guns N' Roses เนี่ยคืออะไรทําไมเขาแบนอ่ะอันนี้ผมงงเกเบรียลก็บอกว่ามันคงจะบ้าคือด้วยความที่เรากังวลมากเกินไปหรือเราพารานอยเราอะไรประมาณนี้นะฮะเราคือมันก็อาจจะเกิดได้ว่าเพลงบางทีอย่างเช่นที่ถามว่า Knocking on Heaven Doors เนี่ยนะ Guns N' Roses หรือว่าบ๊อบดีแลนก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเพลงที่เศร้านะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเปิดแล้วมันจะทำให้คนรู้สึกเศร้าหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นเพลงHighway to Hell นะฮะของ AC/DC อะไรอย่างเงี้ยนะนิวยอร์กแฟรงค์ซินาทราอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนกลับไปจำไปนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นหรือเปล่าหรือว่าอีกเพลงนึงที่พูดก็คือ Aeroplane ของ Red Hot Chili Pepper นะฮะ Red Hot Chili Pepper เนี่ยก็คือมันเครื่องบินไงใช่มันแปลว่าเครื่องบินอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยอาจจะทำให้รู้สึกนึกคิดว่าเอ้ยเครื่องบินไปนึกถึงเครื่องบินชนตึกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้นะฮะนะผมว่าอันนี้มันเป็นแผนอย่างนี้ป่ะฮะก็คือว่าข่าวแนวการเมืองเนี้ยคือมันก็จะมีคนบางประเภทจริงๆคนหลายประเภทที่เขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นใช่ไหมแต่พอแบบว่าพอมันลามมาถึงเรื่องดนตรีด้วยเนี่ยมันเป็นการแบบว่ากระตุ้นอ่ะให้คนที่เขาแบบไม่ได้สนใจอ่ะแม่งแบบสงสัยขึ้นมาว่าเอ้าทำไมเขาแบนเพลงแสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันต้องเป็นเรื่องที่มันสำคัญมากแน่ๆเลยเขาเลยต้องแบนแบบแบนมั่วซั่วขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยใช่อันนี้คิดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนในปัจจุบันไงคุณก็คือหมายความว่าคุณติดโควิดคุณอะไรเงี้ยคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยนะบางทีคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาก็บอกว่าคุณเป็นพวกเหยียดผิวเพราะคุณไอ้ทำมันแอนตี้วัคซีนตอนแรกไงคุณพวกเดียวกับทำเบาอะไรเงี้ยนะมันก็นึกออกไหมคือมันก็จะแบบเหมาไปเรื่อยใช่มันก็เกิดขึ้นเยอะนะปัจจุบันก็เกิดได้เห็นอยู่บ่อยๆนะฮะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้หนีหายจากเราไปไหนนะโอเคนั้นก็มีการแบนการ์ตูนด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่อง The Simpsons นะในเอพิโซดหรือตอนที่เขาไปนิวยอร์กแล้วก็มันไปมีฉากที่มันเกี่ยวข้องกับตึกคู่นั้นนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ตัดส่วนนั้นออกไปเลยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จำกันได้นะฮะตอนนี้สไปเดอร์แมนกำลัง
กลับมารวมตัวกันเป็นมัลติเวิร์สนะฮะนะหนังเรื่อง Spider-Man ภาค2นะก็ในตาของ Spider-Man ในโปสเตอร์ของเขานั้นเนี่ยนะมันก็เป็นตึกแฝดเช่นเดียวกันนะก็คือโปสเตอร์แรกอ่ะนะมันมีเหมือนเงาที่มันสะท้อนมาตาม Spider-Man เป็นตึกแฝดอย่างเงี้ยจะโปสเตอร์นั้นก็ไม่ใช่ก็โดนแบนแล้วก็ยังมีฉากที่ถูกตัดออกของหนังเรื่อง Spider-Man นั้นด้วยก็คือเป็นฉากที่Spider-Man นั้นยิงใหญ่นะฮะยิงใหญ่ไปที่ตึก2ตึกแล้วก็ดึงตัวเองอ่ะแบบตรึงตัวเองไว้อยู่ระหว่างตึกแฝดตึกนั้นน่ะนะตึกแฝดคู่นั้นน่ะนะก็ฉากนี้ก็ถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะก็แล้วก็มีพวกอินโทรของรายการหลายๆรายการนะที่เป็นรูปเมืองนิวยอร์กอะไรเงี้ยนะละครนิวยอร์กขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามที่จะไม่เอาภาพพวกนั้นออกอากาศนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีรูปนิวยอร์กขึ้นมาปุ๊บก็จะต้องมีรูปตึกแฝดคู่นั้นนะฮะเพราะนั้นก็ตัดปัญหาโดยการที่จะไม่ต้องฉายภาพนิวยอร์กไปเลยอะไรเงี้ยนะก็มีโอ้ผมนึกถึงประโยคแบบที่โจ๊กเกอร์เคยบอกนะฮะในแบบภาคไทยอย่างเงี้ยครับว่าตอนที่เขาคุยกับฮาร์วีย์เดนต์นั่งแล้วแบบตอนประโยคสองอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยแต่ทุกคนแม่งเสียสติกันไปหมดเลยใช่เออน่าจะประมาณนั้นใช่ในมีคนก่อนอินเฟนอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับนะคือผมคิดว่ามันคือสิ่งที่โจ๊กเกอร์ต้องการด้วยนะท่านในการตีความของผมนะผมคิดว่านั่นแหละมันคือสิ่งที่เขาต้องการนะก็มันก็แน่นอนว่าไม่รู้เป็นอเจนดาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละแต่ก็แน่นอนแล้วว่าการกรอินเซนนั้นการกลายเป็นบ้ากันหมดแบบเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เขาต้องการนะครับโอเคครับนะครับนั่นเพราะซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมของผู้คนนะครับที่ทำให้เกิดความอินเซนความบ้าบอนะฮะเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาโฟกัสที่ตัวของรัฐบาลสหรัฐว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะและสื่อด้วยนะครับนั้นสิ่งที่รัฐบาลนั้นทำนะฮะเป็นการตอบโต้ก็คือการออกกฎหมายรักชาติหรือเปล่านะคำว่า patriot เนี่ยในภาษาอเมริกันนะครับภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยเขาหมายถึงความรักชาตินะฮะซึ่ง Patriot Act นั้นก็คงจะเป็นซีรีส์ของกฎหมายเลยเป็นกฎหมายหลายๆกฎหมายเยอะๆเลยอ๋อมันเป็นพ.ร.บ.อย่างงี้มั้ยพ.ร.ก.อะไรอย่างเงี้ยถูกเถินอะไรงี้มั้ยคือมันผมไม่แน่ใจไงคือถ้าเกิดว่าเราคือคำว่า Act เนี่ยมันแปลได้หลายอย่างใช่มั้ยคืออย่างในภาษาบ้านเราเนี่ยถ้าเป็น Act เนี่ยก็ส่วนมากก็จะแปลว่าเป็นพ.ร.บ.ใช่ไหมคือพ.ร.บ.มันต้องออกโดยสภาถูกไหมฮะคือหลายฝ่ายร่วมกันออกแล้วก็เห็นชอบอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์นะฮะในภาษาบ้านเราก็เรียกศักดิ์ทางกฎหมายใช่ไหมคือระดับทางกฎหมายค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกฎหมายที่ออกด้วยรัฐบาลเองโดยฝ่ายเดียวที่ไม่ต้องไปถามสภาหลายฝ่ายเนี่ยนะเราก็จะเรียกกันว่าพ.ร.ก.หรือพระราชกำหนดใช่ไหมในภาษาไทยบ้านเรานะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ใช้คำว่า act เหมือนกันถ้าจะเอาให้มันชัดกว่านั้นก็คือกฎหมายที่มันออกจากรัฐอย่างเดียวโดยที่ไม่ออกจากมันออกจากฝ่ายบริหารอย่างเดียวอย่างเงี้ยออกจากฝ่ายบริหารอย่างเดียวเขาจะเรียกว่า decree ประมาณนั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไรนะก็นะเกเบียลก็บอกว่ามันคล้ายๆกับกฎอัยการศึกกันนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่ก็มันมีลักษณะคล้ายๆกับ state security เหมือนกันเหมือนพ.ร.ก.ฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นนะซึ่งในเชิงเนื้อหาของมันนั้นเนี่ยนะมันเป็นกฎหมายที่ดูสอดส่องเราค่อนข้างมากเลยทีเดียวอยู่ในระดับมากเลยคำว่า surveillance นะมันไม่ได้แปลว่าสอดส่องในลักษณะที่มันดีมันสอดส่องดูแลนะมันเป็นการสอดส่องแบบตรวจสอบอะนะซึ่งกฎหมายตัวนี้มันมีลักษณะให้อำนาจรัฐในการที่จะสอดส่องหรือ surveillance เราในระดับที่มากอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับในกฎหมายซีรีส์นั้นนะฮะแต่ว่าส่วนที่เราก็จะย้ำกันก็จะมีอยู่ประมาณ2ส่วนนะครับก็คือส่วนของที่เรียกว่า infinite detention without trial of immigrants นะฮะก็คือหมายความว่าการนำผู้ลี้ภัยนะฮะหรือว่าผู้ที่อพยพย้ายถิ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศเนี่ยสามารถที่จะนำคนเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในค่ายกักกันหรือว่าคล้ายๆกับคุกนั่นเองนะถ้าเกิดว่ามีความสงสัยนะฮะว่าคนเหล่านั้นจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่นะครับและอีกอันนึงก็คือมันเป็นเหมือนการให้อนุญาตนะครับต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายนะก็คืออย่างในอเมริกาเขาจะเรียกรวมกันเป็นพวก law enforcement อะไรเงี้ยก็จะมีทั้งตำรวจ FBI CIA อะไรเหล่านั้นนะ CIA อาจจะไม่ตรงซะทีเดียวแต่ตำรวจกับ FBI ค่อนข้างที่จะ NSA National Security นะก็ตำรวจ FBI NSA นะฮะให้สิทธิ์คนเหล่านี้นะในการค้นนะค้นบ้านค้นทรัพย์สินของเรานะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหมายจับนะฮะหรือว่าหมายศาล
หรือว่าการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถ้าเกิดว่าเขาสงสัยว่าคุณเป็นผู้ก่อการร้ายนะเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่านี่ก็เป็นการขยายอำนาจของรัฐอย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งนะมันก็มีอีกหลายอย่างนะฮะที่มันเป็นมาตรการแบบนี้นะฮะออกมาในกฎหมายกฎหมายรักชาตินะฮะกฎหมาย Patriot Act เนี่ยฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาโฟกัสกันในเรื่องของนโยบายต่างประเทศซึ่งนะครับนะสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกกระหายเลือดนะฮะต้องใช้คำนี้เลยนะกระหายเลือดกระหายสงครามนั้นนะก็มาจากสื่อนี่แหละสื่อที่ปั่นกระแสปั่นข่าวกันนะฮะซึ่งก็แถมนิดนึงแล้วกันก็ไม่ต่างจากทุกวันนี้หรอกที่สื่อปั่นกระแสเรื่องโควิดเรื่องอะไรพวกนี้นะนะสื่อนี่สำคัญมากครับนะงั้นก็คนนั้นก็ดูข่าวกันมากขึ้นนะครับนะดูข่าวเสพข่าวกันด้วยความตั้งอกตั้งใจนะฮะสนอกสนใจกันมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์911ในวันเนี้ยนะผ่านไปเพียงไม่นานนะเขาดูกันตลอดเวลาเลยใช่ไหมฮะใช่ก็เพราะว่าต้องแบบว่าเหมือนกับว่าคลั่งแล้วไงบ้าแล้วไงนะก็มันก็มีเรื่องให้ทำคอนเทนต์นะถ้าให้พูดเป็นภาษาปัจจุบันก็คือมีการทำคอนเทนต์ข่าวในรูปแบบที่ว่ามันมีภัยคุกคามอยู่รอบๆตัวคุณเสมอนะครับข่าวก็จะชอบไปนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับว่ามีหมู่บ้านเล็กๆสักหมู่บ้านนึงนะฮะที่ไม่ได้เป็นเมืองอะไรเงี้ยนะก็การบุกโจมตีของอัลกออิดะก็จะเป็นการแบบเอาสารอะไรไม่รู้ไปใส่ในน้ํานะฮะทําให้น้ําไม่สะอาดแล้วกินไปก็จะทําให้คุ้มคลั่งให้บ้าตายอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นการแพนิคการกระวนกระวายจนเกินเหตุนะฮะที่ถูกปั่นโดยสื่อในสหรัฐอเมริกาเองนะครับโอ้โหก็ยังมีตัวอย่างอีกเช่นว่ามีข่าวบอกว่าเอ้ยคุณระวังไว้นะว่าอัลกออิดะจะมาโจมตีคุณระวังที่คุณไปซื้อแมคโดนัลด์กินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็วิถีชีวิตคนอเมริกันก็คงจะหนีไม่พ้นไอ้ร้านเบอร์เกอร์เฟรนไชส์แบบนี้นะบ้านเราก็คงจะแบบว่าเฮ้ยระวังมันไปถ้าเปรียบเทียบเหมือนบ้านเราประเทศไทยก็คงจะแบบเฮ้ยระวังเวลาคุณไปกินข้าวแกงข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะมาซัดคุณตอนที่คุณไปกินข้าวมันไก่ข้างทางก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ข่าวมันจะออกไปในโทนนั้นนะฮะนะโอ้เหตุการณ์อย่างงี้นี่ผมนึกถึงตอนที่แบบผมอยู่อุดรนะผมคนอุดรอย่างเงี้ยครับก็ตอนช่วงประมาณ 5-3 อย่างเงี้ยฮะมีเสื้อแดงใช่มั้ยครับเรื่องเผาสารกลางเงี้ยก็มีข่าวเต็มไปหมดว่าเนี่ยเดี๋ยวเสื้อแดงจะไปเผาโรงเรียนทุกโรงเรียนเลยในอุดรอย่างเงี้ยจะไปเผาห้างสรรพสินค้าไปเผาแบบพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยคือตำรวจทหารอะไรก็ไปคุมตรงนั้นหมดเจ้าของกิจการก็จ้างการอะไรเงี้ยมาคุมแบบไม่ให้เสื้อแดงไปเผาอะไรเงี้ยนั่นคือแพนิคแบบพารานอยด์แดกกันไปหมดอะไรเงี้ยตอนนั้นใช่มันก็จึงมีคนที่นะฮะแบบว่าเชื่อข่าวหน่อยแล้วก็แบบไม่รู้ว่าสร้างคอนเทนต์เลยนะหลายคนเลยนะฮะก็คือไปหน้าแมคโดนัลด์แล้วก็เอาปืนไปแบบว่าเฮ้ยเราจะมาปกป้องร้านแมคโดนัลด์ร้านนี้อย่างเงี้ยจะเอากอีดาอะไรเงี้ยนะฮะในแบบว่าแบบในรัฐคานซัสอะไรเงี้ยนะใครดูในแผนที่ของอเมริกันก็คงจะเห็นว่ามันไม่ใช่เมืองที่ใหญ่อะไรมากมายมันก็เป็นเมืองเล็กๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็แบบว่าเฮ้ยเราจะมาปกป้องแมคโดนัลด์ร้านนี้จะเอากอีดาอะไรเงี้ยโดยการถือปืนมาซะยิ่งใหญ่เลยนะฮะว่าใครมาได้ยิงหมดอะไรเงี้ยนะคือผมแนะนำดีกว่าว่าถ้าคุณจะเอาอย่างนี้นะคุณไปร้านแมคโดนัลด์ในพวกตอนใต้ของเมืองลอสแอนเจลิสอะนะไอ้ที่มีแก๊งเยอะๆนะคุณไปปกป้องจากตรงนั้นดีกว่านะฮะถ้าคุณไปดูจริงๆนะฮะไอ้แก๊งแบบนั้นนะฮะมันฆ่ากันตายที่แมคโดนัลด์ทุกวันนะครับมันมีการ์ดจริงๆด้วยฮะเป็นรปภ.เลยฮะของแมคโดนัลด์ที่ถือปืนนะที่ทางตอนใต้ของลอสแองเจลิสนะแถวๆนั้นนะฮะแถวๆที่มีหนังเรื่องอะไรนะ Straight Out of Compton นะไอ้พวกวงแร็ปวงนั้นนะฮะนะ NWA อะไรนะไปดูกันได้นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนั้นนะฮะก็คนนะฮะแล้วก็สื่อด้วยหลายๆอย่างที่ปั่นนั้นเนี่ยพอปั่นกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องปั่นต่อแล้วฮะเพราะว่าเมื่อคนมันเชื่อไปแล้วว่ามันมีเนี่ยคนมันก็จะไปปั่นต่อกันเองใช่มั้ยฮะก็คนก็พยายามที่จะให้คนเนี่ยกันเองเนี่ยนะฮะไปสปายหรือว่าภาษาไทยก็คือไปเค้าเรียกว่าสอดส่องไปสอดแนมสอดแนมเพื่อนบ้านหน่อยสิว่าเฮ้ยเค้ามีความเกี่ยวข้องกับไอ้พวกผู้ก่อการร้ายเหล่านี้หรือไม่นะกลายเป็นว่าคุณต้องมาระแวงกันเองนะจากการปั่นเหล่านี้นะมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะมันก็มีกรณีแบบบ้าบอคอแตกจริงๆนะฮะอย่างเช่นบางคนโทรไปแจ้งความกับตำรวจกับ FBI อะไรเงี้ยนะว่าเพื่อนบ้านของเขานั้นกลับมาจากการไปเที่ยวต่างประเทศนะ
่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอย่างดูไบไอ้ประเทศอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยอย่างเมืองดูไบหรือว่าประเทศต่างๆที่มันอยู่ในลิสต์ก่อการร้ายของเขาเนี่ยนะว่าเอ้ยเขาไปเที่ยวกลับมาหลายๆปีผ่านไปเนี่ยเขาอาจจะไปเป็นผู้ก่อการร้ายกลับมาแล้วก็ได้นะอะไรเงี้ยนะฮะก็แบบคือระแวงอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าระดับความระแวงมันมากขนาดไหนนะฮะนะมันก็ยังมีกรณีอย่างเช่นแบบบางคนไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยนะแล้วเห็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุสลิมบ้างประวัติศาสตร์อียิปต์บ้างอะไรเงี้ยนะก็โทรไปแจ้งตำรวจโทรไปแจ้ง FBI กันว่าเฮ้ยเนี่ยเราเห็นหนังสือแบบนี้มันอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเราสงสัยว่าเขาเป็นไอ้พวกก่อการร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็คือบางครั้งนะฮะนะก็มีการบ้าจี้เล่นด้วยแล้วว่าโอ้ยโอเคขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจสอบนะก็เข้าไปตรวจสอบจริงๆนะบางทีก็เข้าไปหานู่นหานี่เจอหลักฐานก็เกิดการจับกุมเกิดการตั้งข้อหากันก็มีกันอยู่บ่อยๆนะนะโอ้คือไม่ได้มีภาพประชาชนที่แบบบ้าอย่างงี้นะฮะ FBI ก็บ้าจี้ไปจับเขาด้วยจริงๆไงโอ้โหมาแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแค่บ้าจี้หรือจริงๆเขาแค่รอให้คนโทรมาเขาจะได้มีข้อมูลในการเขาไปบุกไงเป็นได้หรอแม่พูดแบบภาษาไทยๆเราก็คือตบมือข้างเดียวมันไม่ดังไงใช่ไหมมันต้องรอให้คนมาชมอะไรเงี้ยอย่างสถานการณ์การเมืองไทยบ้านเราก็คืออะไรต้องมีนักร้องก่อนอะไรเงี้ยนะร้องเสร็จกับฟันเลยอะไรเงี้ยนะคือเนี้ยไม่รู้ว่ามีเยอะมีหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะใครๆก็เป็นนักร้องได้นะร้องก่อนนะจริงๆครับบางทีรัฐเขาก็ต้องการกลไกเหล่านี้เพราะบางทีมันคือรัฐฝ่ายเดียวมันไม่ใช่หน่วยงานที่ออกแอคชั่นถูกไหมมันเป็นหน่วยงานเชิงตั้งรับเชิงพาสซีฟอย่างเงี้ยมันก็ต้องการให้คนเข้าไปร้องก่อนนัดถึงจะมีสิทธิ์ดำเนินการอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้นะในกรณีสหรัฐมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าในการเมืองไทยมันเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เปรียบเทียบไปกันดูนะผมว่ามันเป็นแบบไบโอพาวเวอร์เงี้ยฮะแบบด้วยมันเป็นแบบชีวอำนาจใช่ใช่ใช่มันฝังเข้าไปในหัวเราแล้วใช่ไหมซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบมากก็คงจะเป็นพวกที่มุสลิมอเมริกันนะครับนะก็เป็นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะฮะแต่ก็อาศัยอยู่ในสหรัฐอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นพลเมืองอเมริกันด้วยซ้ำไปนะมีบัตรมีอะไรถูกต้องอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นเชื้อสายซึ่งมันอาจจะทำให้ความเชื่อทางศาสนาของเขาหรือว่าหน้าตาของเขานั้นมันออกไปในทางนั้นนะมันก็จะถูกสงสัยไปโดยปริยายทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ได้นะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดผลกระทบหลายๆอย่างซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะซึ่งก็เกิดการโจมตีเกิดการต่อสู้เกิดการทําร้ายร่างกายนะครับนะพวกที่เป็นมุสลิมนะเป็นเหตุการณ์ในเชิงเราจะเรียกว่าเป็นการแบ่งแยกทางเชื้อชาติทางสีผิวก็ว่ากันได้นะมันก็จะเป็นเรซิสก็ว่ากันได้เพราะว่าใครที่เป็นมุสลิมนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆแต่ว่าเราแค่เห็นเขาเป็นอย่างนั้นเราก็พยายามที่จะเข้าไปทำอะไรเขาบางอย่างด้วยความเชื่อที่ว่าเขาอาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าบางครั้งนะมันถึงขั้นที่มีการฆ่าแกงกันเลยจริงๆนะฆาตกรรมกันเลยจริงชาวมุสลิมก็มีเรื่องแบบนั้นที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งก็เป็นระดับที่มันมากเกินกว่าแค่การแพนิคเลยแล้วตรงนี้เห็นว่าพวกชาวตะวันออกกลางที่ว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเป็นพวกซิกอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นแบบว่าคนแบบยิวอย่างเงี้ยฮะก็คือว่าเห็นว่ามีหนวดมีเขาปุ๊บเนี่ยมุสลิมแน่นอนก่อการร้ายแน่นอนอะไรเงี้ยก็เหมารวมกันไปหมดเลยนะฮะใช่เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไงอย่างคนไทยเราถูกป่ะคนไทยเราก็เรียกคนขาวว่าฝรั่งเงี้ยไม่เรียกฝรั่งหมดแล้วไม่รู้มาจากไหนออสเตรเลียอเมริกันบางทีอีสเทิร์นยุโรปนะยุโรปตะวันออกเนี่ยบางทีหน้าเขาก็ไม่ได้เหมือนกับอเมริกันนะแต่เราก็เรียกเขาว่าฝรั่งหมดรัสเซียอย่างเงี้ยนะซึ่งแตกต่างเลยเราก็เรียกเขาว่าฝรั่งก็เช่นเดียวกันกับคนขาวเองเวลาเรามองเขามองคนเอเชียหรือว่าคนดำไปแล้วแต่เนี่ยคือเขาก็พูดเลยว่า all Asian look the same ใช่ไหมมันจะมีแบบมุกอะไรอ่ะแบบมีมต่างๆในอินเทอร์เน็ตบ่อยๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะไอตอนหนัง Eternal Marvel มันออกบ่อยๆมันก็จะบอกว่าไอคนนั้นที่หน้าเป็นเอเชียมันหน้าเหมือนไอวองในเรื่อง Doctor Strange อย่างเงี้ยไอชางชีด้วยแล้วก็ไอเรื่อง Eternal ด้วยไอคนที่ตัวใหญ่ๆอ่ะมันเหมือนวองมั้ยแต่จริงๆแล้วมันคนละคนออเอเชียลุคเดอะเซมมันหน้าเหมือนกันน่ะใช่มั้ยจริงๆมันก็คล้ายๆแต่มันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะแต่ว่ามันฝรั่งก็หน้าเหมือนก็มีไงพูดเรื่องหนังหน่อยก็คือไอคนนั่นแหละไอ้คนที่เล่น Eternal มัน Icarus นั่นน่ะมันหน้าเหมือนไอ้บักกี้ในกัปตันอเมริกามันหน้าคล้ายๆกันนะผมว่า นะไม่รู้ใครว่าไงนะคือไอ้เรื่องแบบนี้มันบางทีมันก็พูดกันยากกันนะว่าเป็นซิกหรือเป็นมุสลิมอะไรแบบเนี้ยนะฮะนะของผมไทยผมว่าหนักนะฮะบางกรณีนี่คือเค้าเหมาเลยนะว่าแขกเนี่ยคือเท่ากับมุสลิม
แขกอินเดียอย่างเงี้ยก็คือมุสลิมอย่างเงี้ยแล้วเอาไปเอามาคือแบบอ้าวบางทีถามเอ้ยมาจากภาคไหนมาจากภาคใต้เอ้านี่เป็นมุสลิมมั้ยเนี่ยคือแบบเอ้าอะไรเงี้ยมันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนึกออกเหมือนคุณไงมาจากอีสานเขาบอกคุณเสื้อแดงใช่ผมเป็นเสื้อแดงอย่างเงี้ยเข้าใจได้ฮะซึ่งนะแกเบลก็บอกว่าก็มีคนซิกถูกฆาตกรรมเช่นเดียวกันนะจากสาเหตุเหล่านี้นะซึ่งนะคนพอมันมีการแพนิคมันมีการหวาดระแวงกันมากอย่างนี้นะครับก็แน่นอนอย่างที่เราบอกตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังอยู่แล้วก็รออีกมืออีกข้างมาตบนะนี่ตบไปแล้วรัฐบาลก็ตบต่อเลยนะรับลูกฮะรับลูกนะซึ่งรัฐบาลก็ได้สร้างเหมือนกับเลเวลหรือระดับของการคุกคามนะระดับของการถูกคุกคามอ่ะนะฮะระดับของความเป็นภัยต่อความมั่นคงนะฮะว่าอาจจะมีบางทีก็ระดับ1ระดับ2บางทีก็นี่ระดับสูงแล้วนะฮะระดับภัยคุกคามระดับสูงมากระดับสูงอีกระดับสูงที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะนะเกมเบลก็ถามผมว่าตอนอยู่อังกฤษเคยได้ยินอะไรแบบนี้มั้ยนะคือรัฐบาลอังกฤษตอนที่ผมได้ไปอยู่เนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่มีผู้ก่อการร้ายการใช้มีดนี่แหละนะฮะการผู้ก่อการร้ายแบบแทงอะไรเงี้ยนะเขาก็เรียกว่าคือบางครั้งเนี่ยเวลามันออกข่าวว่ามันมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นหรือมันมีการขับรถชนมันมีการมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดการสูญเสียบ้างไม่สูญเสียบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินกันว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ terrorist attack หรือเปล่านะมันเป็นเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายหรือไม่นะซึ่งบางเหตุการณ์เขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นแค่crime มันเป็นแค่อาชญากรรมธรรมดาแต่บางเหตุการณ์ก็ถูกจัดให้เป็นการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายนะนะผมจําได้แม่นเลยว่าบางทีมันมีการแทงกันนะคนตายไป2คนนะตํารวจรีบวิ่งมานะเอาปืนยิงตายเลยนะปืนยิงคนร้ายคนแทงอ่ะตายเลยแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็น terrorist attack นะแต่อีกเหตุการณ์นึงก็คือคนขับรถพุ่งเข้าไปชนไอ้บิ๊กเบนน่ะนะคนขับรถพุ่งเข้าไปชนไอ้สภาอังกฤษนะฮะก็บอกว่าไม่เป็นหรือยังไงเนี่ยคือหมายความว่าคือพยายามจัดให้คนมันเห็นไงว่าโอเคมันมีหรือมันไม่มีอะไรเงี้ยนะคือมันก็แล้วแต่รัฐจริงๆอ่ะนะเหตุการณ์เหล่าเนี้ยว่าคุณจะจัดเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างไรหรือไม่อย่างเงี้ยนะมันจริงๆก็ขึ้นอยู่กับรัฐแล้วก็สื่อนั่นแหละอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วผมว่าในแง่นี้เนี่ยคือมันทําให้ผมนึกถึงอันนี้แหละฮะเป็นแบบแนวคิดของแบบหลุยส์อันทุแซงเงี้ยฮะก็พูดถึงเรื่องของแบบideological state apparatus อย่างเงี้ยฮะกลไกทางการปราบปรามกับอุดมการณ์ของรัฐเนี่ยมันจะมีกลไกด้านอำนาจแข็งนะฮะกับด้านอำนาจอ่อนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างนึงฮะที่เป็นทั้ง2อย่างเป็นทั้ง hard power และ soft power เนี่ยอันเดียวกันมันก็คือกฎหมายครับอย่างตัวอย่างเนี่ยฮะการที่เขาบอกว่าเนี่ยระดับความระวังภัยอย่างเงี้ยครับจากแบบระดับอันตรายมากอันตรายชิบหายอันตรายแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยคือผมว่า point มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการใช้แบบhard power เฉยๆแต่ว่าการที่แบบมันมีคำว่าอันตรายแล้วเนี่ยมันทำให้คนแบบมันกลัวแล้วคนก็จะรู้สึกว่าพอเขากลัวมากเงี้ยมันเลยสมเหตุสมผลที่ตำรวจหรือทหารจะทำอะไรที่แบบปกติเขาไม่ทำกันนะฮะทำอะไรที่มันรุนแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็น่าคิดนะเพราะบางทีมาตรการมันจะเหมือนเดิมไงคืออันตรายมากกับอันตรายมากที่สุดเนี่ยคือมาตรการก็คืออันเดิมนั่นแหละก็คือตำรวจเข้าไปสอดส่องได้เข้าไปดูแลไอ้เข้าไปค้นเข้าไปแล้วได้เหมือนเดิมอ่ะแต่ผลทางจิตวิทยาเนี่ยใช่ไหมผลทางที่อาจจะเรียกว่า ISA เนี่ย Ideology State Apparatus หรือว่าเป็นเรื่องของ Soft Power ที่ทำให้เกิดต่อความรู้สึกของประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายมากกว่าเดิมทั้งที่เหตุการณ์มันก็เป็นเหตุการณ์แบบเดิมอย่างเงี้ยแทงกันก็ตายเท่าเดิมอะไรเงี้ยคนทำก็มีคนเดียวเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเฮ้ยมันเอาอะไรมาวัดแต่ว่าอันนี้มันอันตรายมากอันนี้อันตรายที่สุดอันนี้อันตรายที่ผ่ายอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันใช่มันเอาอะไรมาวัดไม่ได้แต่สิ่งที่มันเกิดไปแล้วคือความรู้สึกต่อความกลัวและความหวาดระแวงของประชาชนว่าระดับเนี้ยมันวิกฤตแล้วนะอย่างเงี้ยก็เหมือนโควิดอ่ะเนี่ยผมโควิดแล้วเนี่ยผมชอบโควิดจริงๆเลยไอ้ห่าว่าตอนที่มันติด 30,000 มันก็บอกว่าอันตรายมากอาทิตย์ที่แล้วมันติด 8,000 แม่งก็บอกอันตรายชิบหายตอนนี้แม่งติด 14,000 แล้วผมจะดูว่ามันจะพูดว่าอะไรนึกออกป่ะคือแบบOkay. ไปเรื่อยๆอ่ะครับเกเบียลถามว่าคุณประยุทธ์เนี่ยได้พูดหลังจากเหตุการณ์การรัฐประหารปี57หรือเปล่าว่าผู้ก่อการร้ายสามารถที่จะมาวางระเบิดเราได้ตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยอิงว่าไงเคยได้ยินไหมผมว่าผมไม่ค่อยชัวร์นะแต่ว่าที่ผมเคยเห็นในภาพข่าวอะไรเงี้ยคือพอหลังรัฐประหารอะไรเงี้ยแล้วอ่ะคือผมก็ไม่เห็นว่ามันมี
มันมีประท้วงอะไรนะฮะแต่แบบในรถถังอะไรทหารนั่งกันมาเป็นแบบรถตู้ทหารอย่างเงี้ยครับแบบมากันเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเกือบจะแบบมีสงครามอย่างเงี้ยคือแตกคือมันดูรัฐบาลดูแตกตื่นมากแต่ภาคประชาชนนี่คือแบบมึงแตกตื่นอะไรกันอะไรเงี้ยคืองงอย่างเงี้ยนึกว่างานวันเด็กครับนะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในวันในสหรัฐก็เป็นเช่นเดียวกันนะก็จะมีรถทหารมีรถอะไรเงี้ยออกมาวิ่งให้มันเห็นนะว่าภาพของเหตุการณ์ในปัจจุบันมันไม่ปกติอะไรเงี้ยมันจึงจําเป็นที่ต้องมีกําลังทหารเข้ามาอยู่ในเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับit's show time นะครับโอเคซึ่งแล้วทําไมอ่ะคําถามสําคัญนะครับก็คือทําไมมันถึงจะต้องทําขนาดเนี้ยทําไมมันถึงจะต้องทําให้เกิดระดับของการหวาดระแวงการพลานอยมากขนาดนี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นคำถามสำคัญนะของตอนนี้เลยนะฮะอ๋อแล้วการแบบว่ามีอยากถามคุณแบบแกเบียลนะครับว่าในการมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตในโลกตะวันตกช่วงนั้นนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับแกเบียลก็ตอบว่าก็ตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่นะอายุก็คงประมาณสัก10ขวบอะไรเงี้ยก็พอประมาณนั้นนะก็มันก็เป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราสามารถที่จะตายได้ในทุกวินาทีนะที่เราใช้ชีวิตอยู่อ่ะฮะก็คือพยายามที่จะคิดว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตายแล้วหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเราจะวางแผนการตายของเรายังไงอะไรประมาณนั้นนะก็คือพารานอยกันเบอร์นั้นน่ะเบอร์ที่คิดว่าเราเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ขนาดว่าที่อังกฤษก็โดนไปด้วยใช่มั้ยฮะใช่ฮะที่อังกฤษก็มีด้วยนะครับก็มีการโจมตีการแอทแทคนี้ในปี2005นะก็ประมาณ4ปีหลังจากเหตุการณ์ในวันนะครับคือบางทีนะฮะอย่างเกเบียลก็ยกตัวอย่างว่าเขาก็อยู่ในประเทศอย่างประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นประเทศในเกาะในอะไรเหล่านี้นะฮะแล้วเด็กอายุ10ขวบที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะกังวลว่าเขาจะตายได้จากสงครามศักดิ์สิทธิ์สักที่นึงซึ่งเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประเทศของเขาที่มันต้องมีการปั่นเบอร์ไหนอ่ะมันถึงจะทำให้คนมันรู้สึกขนาดนี้ได้นะฮะซึ่งก็รู้ๆกันอยู่นะว่าในประเทศอย่างอังกฤษสหรัฐเหล่านี้นั่นก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีการป้องกันอธิปไตยของตัวเองด้วยกำลังทหารนั้นอยู่ในระดับที่เยอะมากอยู่นะฮะเรือดำน้ำเรือน้ำมีกี่ลำก็ไปนับกันเอานะฮะนิวเคลียร์มิดไซล์อะไรกันเครื่องบินลบอะไรเงี้ยก็มีกันอยู่เยอะแยะไปหมดนะมันไม่น่าจะทำให้คนกังวลขนาดนั้นมั้งว่าจะตายได้ในทุกวินาทีอะไรประมาณนี้นะเออใช่อ่ะนะแสดงว่ามันก็อยู่ในระดับที่มากอยู่นะครับซึ่งนะครับจากที่เราได้เห็นกันมานะตั้งแต่แมคโดนัลด์ยันเด็ก10ขวบในอังกฤษนะฮะว่าทำไมมันถึงต้องขนาดเนี้ยทำไมมันถึงจำเป็นที่ต้องปั่นให้มันเกิดกระแสความระหวาดระแวงพารานอยอย่างเงี้ยให้มันมากขนาดนี้ซึ่งนะฮะหลักฐานเชิงประจักษ์ที่คงจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คืออีก1ปีให้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับนะมีผู้คนอีกประมาณ 180,000 คนนะฮะสมัครเข้าไปเป็นทหารนะฮะและทัศนคตินะฮะของคนเหล่านี้นะฮะว่าเราก็คงจะเรียกว่าถูกปรับทัศนคติไปแล้วเนี่ยนะฮะว่าเขาต้องการที่จะต่อสู้ฮะเขาต้องการที่จะฆ่าเขาต้องการเลือดต้องการแก้แค้นนะความรู้สึกเหล่านี้ของคนที่ไปสมัครเป็นทหารเนี่ยคือต้องการที่จะต่อสู้จริงๆนะซึ่งอันนี้น่าคิดนะครับเพราะว่าเคสเนี่ยคือมันก็จะต่างกับคนที่ว่าอาสาไปเป็นทหารเพื่อแบบป้องกันประเทศชาตินะครับถ้าแบบว่าภัยมาถึงหน้าประตูบ้านแล้วเนี่ยอันนั้นน่ะผมว่าเข้าใจได้แต่อันเนี้ยคือแบบคุณอาสาเพื่อไปลบในประเทศที่คุณก็ไม่เคยไปมาก่อนในชีวิตคุณเลยแล้วมันอยู่ไกลมากอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยครับอันนี้มันเลยเป็นความอยากสู้ในแง่ของความกระหายเลือดและมันไม่ใช่การแบบต้องการจะปกป้องตัวเองแล้วอย่างเงี้ยน่าคิดแล้วมันไม่ make sense ในความเห็นของผมนะครับครับนั้นนะครับในสิ่งที่เราได้คุยกันไปในตอนแล้วๆที่ผ่านมาก็คือสหรัฐนั้นพยายามที่จะขยับขยายนะฮะการปกครองการใช้อำนาจของตนนั้นเนี่ยในประเทศอื่นนะครับซึ่งตอนเนี้ยนะฮะการอ้างว่ามันมีภัยคุกคามทางความมั่นคงนะฮะภัยคุกคามต่างๆต่อประเทศของตัวเองนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่จะได้ส่งทหารเหล่านี้ไปยังเป้าหมายที่เขาต้องการที่จะควบคุมนะฮะซึ่งนั่นก็คือเป็นข้ออ้างชั้นดีเลยฮะในการที่จะทําแบบนี้ฮะซึ่งแน่นอนว่าต่อไปมันก็จะเกิดสงครามอย่างแน่นอนและตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดนั้นก็คืออัฟกานิสถานนะครับซึ่งในตอนที่แล้วนั้นเราก็พูดถึงอัฟกานิสถานนะครับอัลกออิดะนะแล้วก็ความเกี่ยวข้องท
ทั้งหมดนะของกลุ่มเหล่านี้ที่ปฏิบัติการอยู่ในประเทศเหล่านั้นแล้วนะครับและก็ตาลิบันด้วยนะฮะว่ากลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรนะฮะซึ่งก็ย้อนดูเราเข้าใจกันได้นะครับนะครับโอซามะบิลาเดนนะครับนะก็อยู่ในอัฟกานิสถานนะครับแล้วประเทศนั้นก็ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มตาลิบันนะและกลุ่มคนเหล่านี้ก็ถ้าจะให้พูดกันก็คงจะไม่ใช่คนที่น่ารักสักเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่คนหนูขอใช้คำว่าน่ารักดีกว่านะใช้คำว่าไม่ใช่คนดีเดี๋ยวก็จะหาว่าเดี๋ยวคนดีคืออะไรนะเขาก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คนพวกนี้นะเขาเป็นพวกขวาจัดนี่ก็นี่แหละฮะก็ชัดแล้วครับใช่ก็จะเป็นพวกแบบสุดโต่งนะฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็เห็นจุดเชื่อมโยงความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะครับว่าในเหตุการณ์เหล่านั้นในอัฟกานิสถานกับเหตุการณ์911ในวันๆนี้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอย่างไรนะฮะอ๋อเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับก็คือว่าแต่ว่าคนที่เป็นสมาชิกของอัลกออิดะนะฮะที่มาจากอัฟกานได้มีกี่คนนะแต่ว่านะคำถามของอิงน่าสนใจนะฮะที่เราได้พูดกันไปในคราวก่อนแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาพยายามที่จะมีทฤษฎีสมคบคิดทำให้มันเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูจำนวนคนที่อิงถามเนี่ยว่ามันมีกี่คนนั้นเกเบลบอกมันไม่มีสักคนอ่ะไม่มีคนอัฟกานในนั้นนะฮะเหมือนตอนแรกเขาอยากจะแบบสู้กับอิหร่านมากกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบพอดีอิหร่านเนี่ยกองทัพเขายังแข็งอยู่อย่างงี้ไหมฮะเขาก็เลยแบบถ้างั้นเอาอัฟกานแล้วกันอย่างเงี้ยยังไงคน US เขาไม่แยกอยู่แล้วแหละว่าประเทศไหนในตะวันออกกลางมันต่างกันยังไงอย่างงี้ไหมฮะเกเบลก็บอกมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากเรื่องนี้นะค่อนข้างที่อาจจะใช้เวลานานในการอธิบายซึ่งสั้นๆเลยก็คือประมาณว่ากลุ่มเนี้ยนะฮะอัลกออิดะห์ตาลิบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือความเกี่ยวข้องกับอิรักนั้นก็แทบที่จะไม่มีเลยถูกมั้ยฮะนะก็อิรักกับอิหร่านด้วยนะฮะคือค่อนข้างที่จะไม่ได้เกี่ยวเลยแต่คำถามที่ว่าต้องการที่จะลบกับอิหร่านก่อนหรือเปล่าแล้วแต่ว่าไปเอาอัฟกานแทนเพราะว่าอาจจะยังไม่อยากสู้เพราะไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือแพ้ก็เลยคนอเมริกันก็ไม่แยกแยะอยู่แล้วเนี่ยก็คือจริงๆแล้วคือมันจะพูดอย่างนั้นตรงๆมันก็คงจะไม่ได้นะเพราะมันก็ค่อนข้างอาจจะซับซ้อนอยู่แต่ถามว่าความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมันยังไงนั้นเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้เหมือนอย่างที่ได้อธิบายไปซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญในการที่ทำความเข้าใจเรื่องนี้นะซึ่งจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยผมยอมรับว่าผมไม่ได้แม่นเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้ากลับไปเอาแนะนำอย่างนี้ดีกว่ากลับไปฟังตอนที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะว่าจริงๆแล้วความเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะอ๋อครับผมเพราะเนี่ยนะฮะในเดือนตุลาคมปี2001นะครับหรือว่า1เดือนหลังจากเหตุการณ์911นะครับนะทั้งสหรัฐและก็สหราชอาณาจักรด้วยนะครับนะอังกฤษและสหรัฐก็เข้าไปบุกนะอัฟกานิสถานเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการบุกที่มันค่อนข้างที่ยังง่ายมากนะครับนะตาลิบันก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรนะฮะก็ใช้เวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองนะครับในการเริ่มต้นที่จะบุกแล้วก็สําเร็จนะฮะใช้เวลาเพียงแค่1เดือนนะครับง่ายๆหลังจากนั้นก็ตั้งผู้นําเผด็จการสักคนนึงนะครับนะในอัฟกานิสถานที่เป็นหุ่นเชิดของ US ใช่มั้ยฮะที่เป็นหุ่นเชิดของสหรัฐใช่อ๋อฮะซึ่งก็เป็นคนอัฟกันนะแต่ว่าใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในสหรัฐนะฮะอ๋อแล้วได้มาเป็นประธานาธิบดีของอัฟกันหลังจากที่อเมริกากับอังกฤษคือไปบุกที่ไปบุกอัฟกันแล้วก็เลยเซตหุ่นเชิดนี้ขึ้นมาใช่ฮะใช่ฮะถูกต้องประมาณนั้นฮะเบอร์นั้นฮะนี่ผมสงสัยนิดนึงครับว่าแบบแล้วแบบอังกฤษเนี่ยมาจากไหนครับทำไมเขาไปมีเอี่ยวด้วยจริงๆก็ไม่ใช่แค่อังกฤษนะฮะก็มีทั้งแคนาดาออสเตรเลียใช่ไหมฮะประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนะฮะหลายประเทศมันก็เหมือนกับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเลยเรียกว่าแองโกลคนแองโกลเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็เป็นพันธมิตรต่อกันอะไรประมาณนั้นนะฮะนะโอเคเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเชื้อสายแบบแองโกลอเมริกันอย่างเงี้ยไหมเชื้อสายอังกฤษอย่างงี้ไหมครับมันผมไม่กล้าฝันว่ามันใช่อ่ะเดี๋ยวมันจะผิดนะฮะคือบางทีคนอเมริกันที่พูดภาษาอังกฤษเองมันก็ไม่ได้สืบทอดมาจากแองโกลทั้งหมดเลยซะทีเดียวนะแต่ก็เอาเป็นว่าประเทศที่มันพูดภาษาอังกฤษแล้วกันนะแองโกลโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะเอางั้นดีกว่านะอย่างนั้นดีกว่าครับโอเคนะเราก็จะไม่พูดถึงอัฟกันต่อไปนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเข้าใจง่ายแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นคีย์จริงๆอ่ะน่าจะต้องพูดถึงอิรักมากกว่านะครับเพราะว่าการบุกรุกนั้นเนี่ยนะจากประเทศพูดภาษาอังกฤษทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันยังไม่พอใจอ่ะมันยังไม่จบอ่ะมันยังไม่ได้เลยภาษาวัยรุ่นก็คือมันยังไม่สุดอ่ะนะฮะมันยังไม่สุดยังไม่สุดมันต้องไปต่อนะมันง่ายเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยนะจำเป็นที่จะต้อง
เอาอีกนะฮะซึ่งต่อไปนี้เอาอีกก็คืออิรักนะแล้วก็ยังไม่ได้จัดการกับบินลาเดนนะครับก็นะซึ่งนะเป้าหมายก็เลยตกมาอยู่ที่อิรักนะครับนะซึ่งอิรักนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยกับเหตุการณ์นายวันๆนะฮะไม่เลยนะฮะใช่ก็แต่ว่าสหรัฐนั้นก็พยายามนะฮะและก็อยากมากที่อยากจะบุกอิรักนะครับนะซึ่งเหตุผลเป็นเพราะอะไรนั้นเนี่ยนะก็ตอนที่แล้วเราได้อธิบายกันไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะเดี๋ยวผมทวนคำจำนิดนึงครับก็คืออิรักที่เป็นซุนนีใช่ไหมฮะแล้วพวกแก๊งอัฟกันเนี่ยเป็นชีอะหรือซุนนีซึ่งความแตกต่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ซุนนีหรือชีอะนั้นเป็นนิกายมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องอุดมการณ์ที่เกี่ยวที่เราเรียกกันในคราวที่แล้วว่าบาธิซึมนะ B A A T H I S M นะบาธิซึมนะกับสลาฟิซึมนะที่เราได้พูดคุยกันไปในตอนที่แล้วนะครับนะโอเคครับเพราะว่าความเป็นบาธิสของเขานั้นเนี่ยพื้นฐานแล้วเขาเป็นพวกแอนตี้นะ imperialist หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นพวกไม่เอาจักรวรรดินิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐนั่นแหละนะฮะและพวกเขาก็มีน้ำมันอยู่ในมือนะซึ่งรัฐก็เป็นผู้คุมน้ำมันด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์กับความเป็นสหรัฐที่ต้องการที่จะเข้าไปบุกรุกยุ่งย่ามแล้วก็เข้าไปควบคุมในประเทศต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือซัดดัมฮุสเซนนะซึ่งเป็นผู้นำของอิรักเองนั้นก็ได้มีการสนับสนุนนะฮะให้เงินสนับสนุนกลุ่มที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมนะฮะอย่างเช่นกลุ่มในปาเลสไตน์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับกลุ่มคนบางคมที่เราก็ไม่ค่อยได้ชอบหน้าเขาอยู่แล้วนะฮะหมายถึงสหรัฐนะก็ไม่ได้ชอบหน้าอยู่แล้วและยังมีน้ำมันอยู่ในมือซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำมันนั้นได้อีกอย่างเงี้ยมันสุดกว่าไหมในการที่เข้าไปจับที่นี่สักทีนึงอะไรประมาณนั้นของมันต้องมีใช่ของมันต้องมีมันน่าโดนใช่มันน่าโดนเหลือเกินไอ้นั่นมันง่ายไปไม่เอาไอ้อัฟกันมันแป๊บเดียวก็จัดการแล้วอันนี้มันยากกว่ามันน่าจัดกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะไปสู้กับซัดดัมต่อใช่ไหมฮะใช่อ๋อครับแต่ซัดดัมนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายอีเลฟเว่นอีกนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะทำให้มันเกิดความเชื่อมโยงกันทำให้มันมีความเชื่อมโยงให้เห็นว่าเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะในเหตุการณ์นายวันๆนะฮะนะซึ่งกลุ่มในอัฟกันนั้นนะฮะถ้าเราจะพูดกันไปก็คือถ้าได้พูดในอุดมการณ์ก็คือเขาเป็นพวกซาลาฟิสนะฮะแต่ว่านะในอิรักนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเป็นบาธิสนะซึ่งสองกลุ่มนี้นะสองอุดมการณ์นี้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในโลกตะวันออกกลางเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้จะชอบหน้ากันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สหรัฐนั้นเนี่ยต้องพยายามใช้การโฆษณาชวนเชื่อหรือโปรปากันดานะฮะต่อเวทีประชาคมโลกหรือต่อประชาชนของเขาเองนะครับว่าสองกลุ่มนี้สองประเทศนี้จริงๆก็ไม่ได้เกลียดกันขนาดนั้นหรอกมันก็คือกันก็กลุ่มพวกเดียวกันแหละนะฮะยิ่งอยู่ใกล้ๆกันด้วยมันก็อย่างที่ว่าน่ะอย่างที่คุณอิงได้ถามไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าเขาประชาชนก็หรือว่าสหรัฐก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าไอ้สองกลุ่มนี้มันกลุ่มเดียวหรือไม่ได้กลุ่มเดียวอ่ะจริงๆเขาก็รู้อ่ะฮะว่ามันคนละกลุ่มแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ชอบกันแต่คือจะทำยังไงล่ะให้มันเกี่ยวข้องกันแล้วกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นศัตรูของเราทั้งคู่อะ common enemy ของเราทั้งคู่นั้นมันก็ต้องหาความเชื่อมโยงกันในตรงนี้นะฮะกลุ่มอัลกออิดะนั้นเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยกับอิรักนะครับนะแต่ว่าสหรัฐนั้นก็พยายามที่จะทำให้เห็นภาพฉายภาพว่าโอเคอัลกออิดะนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอิรักและคนอิรักนั้นเป็นอัลกออิดะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะแต่ว่าเกเบรียลก็เลยบอกคุณลองไปถามคนที่เติบโตอยู่ในช่วงปี2000ในเวลานั้นสินะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนอเมริกันคนอังกฤษหรือคนอะไรก็ตามที่เสพข่าวเรื่องพวกนี้แล้วเกิดความอินเซนหวาดระแวงขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าอัลกออิดะมาจากอิรักอะไรประมาณเนี้ยนึกออกมั้ยฮะคือพยายามที่จะทําให้คุณเห็นว่าเฮ้ยไอ้ศัตรูของคุณเนี่ยมันคืออิรักด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนผมนึกถึงมันกับมันมีครั้งนึงมาแต่ผมจำประโยคไม่ได้เหมือนกับว่าแบบจอร์จบุชหรือจอร์จ W บุชนั่นแหละเขาพูดประมาณว่าแบบเนี่ยมันคือแบบ The Holy War อะไรทำนองนั้นมั้งฮะใช่ไหมครับอันนี้ใ
ช่คำตอบจากเกเบรียลคือใช่ฮะแต่ก็ถามว่าใช่ทั้งหมดไหมก็คือถ้าคุณไปคุยกับพวกที่นิยมศาสนานะคำว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นมันก็ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะก็คือเขาจะได้เชื่อว่าโอเคสงครามนี่เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องทำเพื่อศาสนาของเราอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าบุชเข้าไปพูดกับกลุ่มที่เป็นหัวเสรีนิยมหน่อยนะฮะเสรีนิยมลิเบอรัลลิเบอร์ทาเรียนพวกนี้ก็ทราบดีว่าเขาก็จะยึดถือคุณค่าทางเสรีนิยมอย่างเช่นเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยนะมนุษยชาติอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิสตรีสิทธิผู้หญิงสิทธิเด็กอะไรเหล่านี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยเราทำสงครามนี้ไปก็เพื่อที่จะปกป้องผู้หญิงในอิรักบ้างปกป้องผู้หญิงในอัฟกานอะไรเงี้ยที่ถูกกดขี่อะไรประมาณนี้นะก็จะได้เสียงสนับสนุนอาจจะเป็นพวกเฟมินิสต์บางกลุ่มด้วยก็มีอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะเล่นกับใครคุณก็ต้องเล่นให้เห็นว่าเออคุณค่าของพวกเขานั้นได้ถูกอินคลูดไปในสิ่งที่เรากำลังจะทำด้วยนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นการเพิ่มในสิ่งที่ผมหรือว่าเกเบรียลก็พูดว่ามันคือใบอนุญาตที่จะให้ทหารของเราเนี่ยนะเข้าไปปลุกเข้าไปฆ่าเข้าไปจับมันนะฮะนะซึ่งมันก็เพิ่มดีกรีของความอะไรอ่ะของความกระหายเลือดอ่ะมากขึ้นไปครับนะนะครับผมอีกอย่างนึงที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะแล้วก็ถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการที่จะเข้าไปโจมตีก็คือWMD ใช่มั้ย Weapons of Mass Destruction นะก็คือปืนหรือว่าไม่ใช่ปืนอย่างเดียวนะมันคืออาวุธที่สามารถที่จะฆ่าล้างคนได้เป็นจำนวนมากนะฮะนะซึ่งเขาก็บอกว่าซัดดัมนั้นเนี่ยนะมีอาวุธแบบนี้อยู่นะฮะจินตภาพของเราคืออะไรเวลาที่เราพูดถึงอาวุธแบบนี้ที่มันฆ่าคนได้เยอะเราก็คงจะนึกถึงนิวเคลียร์ใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะถามว่ามันใช่นิวเคลียร์มั้ยมันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ถามว่ามันคืออะไรนะฮะเขาก็บอกว่ามันก็มีพวกที่เขาเรียกว่าเดอร์ตี้บอมอะไรเงี้ยเดอร์ตี้บอมก็คือเป็นเหมือนกับอาวุธชีวภาพอะไรเงี้ยนะที่มีพวกแก๊สพวกก๊าซพิษอะไรเหล่านี้ที่สามารถที่จะนำมาฆ่าคนได้ครั้งละมากๆอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆก็คือเขาก็ไม่ได้มีหรอกฮะและก็พยายามปล่อยข่าวว่าซัดดัมนั้นพยายามที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นด้วยนะฮะซึ่งในปัจจุบันนั้นก็ได้มีการพูดว่าเกาหลีเหนือนั้นก็พยายามที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับนะก็ซึ่งมีหรือไม่มีนั้นก็นะฮะก็เป็นการเล่าข่าวหรือปั่นกระแสนั้นเนี่ยในลักษณะเดียวกันนะผมนึกถึงอันนี้แหละครับผมว่าเออแบบเราน่าจะเคยเห็นเกมนี้กันนะครับเพราะว่าน่าจะเกิดทันกันก็เกมแบบ Red Alert นะฮะ Yuri Revenge เนี่ยมันจะมีทีมอิรักใช่มั้ยฮะแล้วแบบว่าไอ้ตัวละครพิเศษของทีมเนี้ยก็คือมันจะเป็นแบบมนุษย์ยิงนิวเคลียร์เงี้ยคือมันจะเป็นแบบทหารแล้วยิงไอ้เนี่ยเลเซอร์นิวเคลียร์ไปพอคนโดนเลเซอร์เนี่ยมันก็ตัวละลายหายหมดเลยอย่างเงี้ยฮะเออผมว่ามันก็เป็นแบบมันก็เป็นความเข้าใจของคนในขนาดนั้นนะว่าแบบตอนนี้คือแบบซัดดัมกำลังทดลองอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วแบบอิรักก็มีอาวุธแบบล้ำๆอะไรแบบนี้ยิงแล้วคนละลายได้อะไรเงี้ยฮะว่าก็คือในเกมมันทำให้เราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทำให้ perception ของคนหรือว่าความรับรู้ของคนคิดว่าเออมันก็น่าจะมีอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเกมออกประมาณยุคแบบ90 2000ยุคประมาณนั้นเลยครับโอเคก็มีการปั่นการเต้าข่าวกันไปเรื่อยนะฮะว่าซัดดัมก็จะสร้างอาวุธเหล่านี้ขึ้นมาก็จะทำให้มันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้จะมาระเบิดลอนดอนจะฆ่าคนตายเป็นเบื่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับก็มีการปั่นแบบนี้กันเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นนะฮะครับแล้วมันก็จะเกิดรายงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐอย่างเช่นรายงานของ CIA บ้างนะรายงานของ MI5 บ้างนะฮะ MI5 ก็คือเป็นหน่วยคล้ายๆนั่นแหละแต่เป็นของอังกฤษนะฮะว่ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นแล้วมันเกิดว่ามันมีการพยายามที่จะสร้างอะไรสิ่งเหล่านี้สร้างอาวุธเหล่านี้ขึ้นมานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะอาจจะเป็นเรื่องเหลวไหลเลยก็ได้นะบูชิตนะแต่ว่าซัดดัมก็จะบอกเอ้ยเราไม่ได้ทำเราไม่มีอย่ามายุ่งกับผมอะไรประมาณนี้นะซึ่งแล้วมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตรวจตราเรื่องอาวุธนะของ UN ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ไม่เคยเจออาวุธในลักษณะนั้นเลยจริงๆนะมันก็ได้ประมาณหนึ่งนะว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพลนะฮะเรื่องแบบนี้ผมว่าถ้ามีเขาต้องเจอแล้วแหละเขาอยากทำขนาดนี้ใช่แต่ว่านะฮะสิ่งที่ผู้นำประเทศหลายๆประเทศนะได้บอกต่อประชาชนแล้วก็สาธารณชนว่าไม่มันมีอยู่จริงนะและนั่นมันก็เป็นเหตุผลนะฮะหรือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เรานั้นเนี่ย
ต้องเข้าไปอินเวดหรือเข้าไปบุกเข้าไปจัดประเทศเรานั้นนะฮะซึ่งมันก็เลยเกิดเรื่องเล่านะนะคำว่าเรื่องเล่ามันจะดูเบาไปแต่ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า narrative นะฮะคือเป็นเรื่องเล่าที่มีคนเชื่อพูดง่ายเรื่องเล่าที่มันทรงอิทธิพลนะเป็นเรื่องเล่าที่มันดีกับเรื่องเล่าที่มันไม่ดีนะฮะก็คือเรื่องเล่าระหว่างแบบ evil evil แปลว่าแบบคนไม่ดีอ่ะคนไม่ดีในลักษณะนี้คือแบบคนร้ายอะไรเงี้ยพวกตัวร้ายแบบเหล่าฮีโร่อะไรกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหฟังโลกตะวันตกอเมริกาอังกฤษเป็นฮีโร่เป็นอเวนเจอร์อะไรเงี้ยในปัจจุบันนะถ้าคุณจะเปรียบเทียบอย่างนั้นนะแล้วก็ไอ้พวกนั้นไอ้พวกตะวันออกกลางทั้งหลายเนี่ยนะไม่ต้องดูว่ามันเป็นใครอิรักไม่อิรักอัฟกันไม่อัฟกันก็ไม่รู้นะพวกนั้นแม่งเป็นธานอสไอ้ห่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเส้นของความที่แบบไอ้พวกตัวร้ายเนี่ยมันคือเป็นถ้าเป็นในหนังเนาะมันจะเป็นเอเลี่ยนที่มีอาวุธล้ำๆอ่ะแล้วมันจะมาฆ่าล้างทุกคนอย่างเงี้ยแล้วดังนั้นลูกเพ่อเมริกาต้องช่วยปกป้องน้องๆอย่างประเทศอื่นๆนะจากเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีสปีชนะหรือว่าเป็นคำกล่าวเป็นสุนทรพจน์อะไรเงี้ยนะฮะของประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะซึ่งได้กล่าวคำแบบนี้ออกมานะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ดีนะฮะเราเนี่ยเป็นประเทศฮีโร่เราเป็นประเทศที่ปกป้องอะไรประมาณนี้เหมือนที่อิงพูดนะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีภารกิจในการที่จะกำจัดไอ้พวกอีวิลพวกตัวร้ายพวกนั่นแหละสัตว์ประหลาดเหล่านั้นนะฮะตอนนั้นมันเป็นจอร์จบุชหรือจอร์จดับเบิลยูบุชตอนนั้นจอร์จเป็นจอร์จดับเบิลยูบุชครับอืมโอเคครับงั้นซึ่งประเทศเหล่านั้นก็ได้ถูกขนานนามเรียกชื่อว่าเป็น Axis of Evil นะฮะก็คือเป็น Axis นี่คือภาษาไทยก็เรียกอะไรแกนใช่มั้ยแกนครับแกนหรือว่าเป็นในผมคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนสมาคมเหมือนสมัยที่สงครามโลกครั้งที่2เราไปเรียกฝ่ายนั้นว่าเป็น Axis อะไรประมาณนั้นมั้ยอ๋อฝ่ายอักษะนะฮะเป็นฝ่ายอักษะในประเทศไทยแปลว่าเป็นฝ่ายอักษะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าแปลว่าอักษะเดี๋ยวมันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะมันแปลว่าอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะก็คือประมาณว่าไอ้พวกประเทศอย่างอิรักอิหร่านเกาหลีเหนืออะไรพวกเนี้ยก็คือสารที่ส่งไปก็คือพยายามที่จะบอกว่าไอ้ประเทศเหล่านี้นะแกนของประเทศทั่วร้ายเนี่ยนะก็ร่วมมือกันนะเพื่อที่จะมาทำลายโลกอันน่าอยู่และสงบสุขของเราอะไรประมาณนั้นนะครับนะซึ่งประเทศเหล่านั้นนะฮะไอ้ประเทศเนี่ยมันก็มีตั้งแต่อิรักอิหร่านเกาหลีเหนือนะฮะซีเรียลิเบียคิวบาซิมบับเวเบลารุสพม่านะฮะพม่ามาด้วยพม่ามาด้วยฮะคือมันอะไรกันนะมันมาได้ยังไงเนี่ยมันจับแปะชนแกะไปหมดนะคืออยู่ดีๆมันก็มาอยู่ในลิสต์ของประเทศเหล่านี้ที่ถูกจับว่าเป็นประเทศที่ชั่วร้ายแล้วก็ทำงานด้วยกันเพื่อที่จะต่อต้านแล้วก็ทำลายโลกที่สงบสุขนะฮะซึ่งเรื่องเล่าแบบนี้ถ้าใครนึกไม่ออกก็ไปดูหนังอเมริกันปี2000ปี90อะไรเงี้ยนะคือถ้าเป็นอะไรเงี้ยนะแลมโบ้มันก็ไปถ่ายพม่านะเอาจริงก็คือมันชัดเจนเลยแล้วอีกอย่างไอ้พวกแบบไอ้อะไรนะไอ้หนังพวกคอนแอร์อะไรเงี้ยหนังแบบนิโคลัสเคสสมัยยังหนุ่มๆอยู่อะไรเงี้ยแฮร์ริสันฟอร์ดสมัยหนุ่มๆอ่ะคือมันชอบมีตัวร้ายที่เป็นหนึ่งเป็นคนรัสเซียบ้างมีคนตะวันออกกลางบ้างเป็นคนอะไรเงี้ยคือพยายามที่จะฉายภาพให้เห็นว่าไอ้คนเหล่าเนี้ยที่แม่งพูดภาษาห่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแบบภาษาที่เราฟังรู้เรื่องอ่ะไอ้พวกเนี้ยแม่งตัวร้ายหมดอะไรเงี้ยไอ้คนดีก็คือพวกที่แบบพูดภาษาอังกฤษนะฮะใส่สูทนะฮะผมทองอะไรประมาณนั้นนะฮะนะก็คือแบบเนี้ยเค้าเรียก narrative นะก็คือมีผลต่อความเชื่อมีผลต่อวัฒนธรรมของคนนะฮะนะสมัยนั้นไอ้ไทยเราอยู่ในแกนแห่งความดีใช่มั้ยฮะใช่ใช่ใช่อ๋อมีหน้าเราเลยมีลุงสุเทพเนาะประเทศคนดีใช่นั้นนะครับนะมันก็เกิดเรื่องเล่าต่อมาว่าเราก็ต้องพอฝ่ายคนไม่ดีตัวร้ายมันรวบรวมกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมประเทศฝั่งคนดีไปสู้กับเขาด้วยนะอย่างเช่นเดียวกันกับหนังแบบหนังมาร์เวลหนังอเวนเจอร์เนี่ยนะแต่อเวนเจอร์มันมาช่วงหลังแล้วก็จะเห็นว่าเราก็ต้องไปรวบรวมฮีโร่จากทุกฝั่งทุกสารทิศอะไรเงี้ยแบบดิกฟิวรี่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแบบเราก็ต้องแบบว่าโทรเรียกฮีโร่มาแล้วเงี้ยเหมือนตอนหลังเอาธานอสไม่อยู่ก็ต้องไปเรียกกัปตันมาร์เวลจากดาวไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะฮะคือ ต้องแบบไปหาอะไรเหล่านั้นมานะฮะว่าคุณจะเอามาสู้กับไอ้ประเทศเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับแล้วเนี่ยแกนนำแห่งความดีเนี่ยเขามีความหลากหลายแล้วนะเขามี diversity แบบ
สูงอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นมีชางชีใช่ไหมฮะไปอยู่เนี่ยมีแบบคนผิวสีมีแบบมีผู้หญิงมีเด็กมีคนชราอันนี้เราเล่นนะใช่มันคือมันผมว่ามันก็ต้องสอดรับกับอุดมการณ์หรือคุณค่าที่ไอ้ประเทศดีๆเหล่านั้นมันยึดถือเราก็ต้องเห็นแบบว่าในอย่างในอีเทอร์นอลเนี่ยนะฮะมันเป็นเทพเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าคุณดูแล้วนะก็คือมันเป็นเทพมันเป็นอะไรไม่รู้แต่คุณก็ยังเห็นว่ามันจะต้องมีทั้งคนที่เป็นใบ้คนที่เป็นมีความหลากหลายทางเพศเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยคำว่าเบี่ยงเบนเนี่ยเดี๋ยวใช้ก็เดี๋ยวโดนทัวร์ลงอีกแล้วนะก็คือหมายความว่าคือไม่ได้รักเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยนะคนที่เป็นแบบเด็กคนที่แม่งไม่โตคนแคะมั่งคนเอเชียคนผิวดำคนจีนอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะอืมครับแล้วผมสงสัยหน่อยครับแล้วแบบว่าในไอ้ตอนที่แบบจอร์จดับเบิลยูเขาแบ่งทีมแบบทีมคนดีคนเลวอะฮะตอนนั้นจีนกับรัสเซียเนี่ยอยู่ทีมไหนฮะรัสเซียเนี่ยก็เหมือนกับบอกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงหลังที่สหภาพโซเวียตนั้นเนี่ยแตกสลายลงไปแล้วนะฮะล่มสลายลงไปแล้วก็รัสเซียก็แตกออกมาเป็นประเทศต่างๆนะซึ่งตอนนั้นมันก็อยู่ในคนละเรื่องเล่าคนละนาราทีฟกันกับเหตุการณ์ที่เรากำลังพูดถึงก็เช่นเดียวกันกับจีนนะมันไม่ค่อยฟิตอินเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยมันจับลงไม่ได้อะว่าจะให้ไปอยู่ในประเทศในกลุ่มไหนนะก็เลยไม่ได้มีเรื่องเล่าเนี้ยในส่วนของประเทศจีนนะอ๋อครับผมครับแต่บางประเทศที่ถูกจัดอยู่ในประเทศที่มันเป็นประเทศคนดีเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้อยากจะทำนะก็อย่างเช่นประเทศอย่างฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะเข้าไปบุกรุกเท่าไหร่ซึ่งมันก็ต้องไปหาประเทศที่มันอาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลแปลกๆหน่อยนะฮะเข้าร่วมในกลุ่มประเทศดีๆนะฮะซึ่งนะฮะประเทศเหล่านี้ที่เอามาเติมเข้าไปในประเทศคนดีเนี่ยนะก็เพื่อที่จะทำให้ดูแสดงให้เห็นว่าเห็นไหมล่ะนี่ไงมันมีประเทศตั้งเยอะตั้งแยะนะที่เข้าร่วมกับสมาคมคนดีของเราอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับมีคำกล่าวว่าโอเคเนี่ยสหรัฐในฐานะเจ้าภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะส่งทหารออกไปประมาณ 150,000 นะฮะ 150,000 คนเนี่ยนะฮะเข้าไปในการบุกอิรักนะฮะแต่ถามว่าเพราะนั้นเนี่ยมันแค่นั้นมันไม่พอนะฮะถ้าเราก็ต้องการมีส่วนร่วมของพวกคุณด้วยนะครับว่าพวกคุณก็ต้องส่งด้วยจะส่งเท่าไหร่แต่ว่าเราเนี่ยก็ส่งของเราเนี่ยในจํานวนเท่านี้นะฮะซึ่งก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะฮะและสหราชอาณาจักรก็บอกว่าจะส่ง 50,000 คนนะและโรมาเนียนะฮะ750คนนะครับเอลซาวาดอร์380นะฮะโปรตุเกสนะครับ128นะแปลกๆนะว่าทำไมมันถึงไม่ลงศูนย์นะมัน128คนมันมาจากไหนนะฮะประเทศไทยของเราครับ423ฮะเห็นไหมฮะโอ้เยอะกว่านั้นเราไม่ได้ส่งไปโจมตีหรือไปสู้นะเราก็แบบซัพพอร์ตเฉยๆนะฮะแต่ว่าก็ส่งไปให้รู้ว่าส่งไงถูกไหมเราเป็นพันธมิตรกันมีส่วนร่วมไงเราส่งไป433คนใช่ไหมฮะ423ก็สามทักษิณสามคนนั้นไม่รู้เป็นใครนะอ๋อแสดงว่าเรามีส่วนสมทบทุนในการทอดผ้าป่าบุกอิรักอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะแน่นอนเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศนะเนี่ยน่าภูมิใจฮะก็จะมีประเทศอย่างอะไรนะสิงคโปร์อาเซอร์ไบจานทองกามาซิโดเนียอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะและอย่างเช่นนะฮะไอซ์แลนด์นะครับเป็นต้นนะส่งสองคนท้วนนะฮะสองคนฮะอ๋อถ้าไปคนเดียวมันเหงาไงฮะไปคนเดียวมันเหงาต้องมีเพื่อนด้วยนะก็จะได้มีนี่ไงเขาบอกประชากรน้อยก็ส่งนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันเหงามันก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยกันจะได้คุยกันเรื่องตามกำลังศรัทธามีน้อยก็ให้น้อยมีเยอะก็ให้เยอะได้บุญเหมือนกันแหละอย่างเงี้ยผมต้องใส่หน่อยว่าคือมันดูเหมือนกับว่าฝ่ายแบบไอแก๊งคนดีเนี่ยคือเป็นประเทศประชาธิปไตยฮิวแมนิเทเรียนต่างๆใช่ไหมฮะแล้วแบบสิงคโปร์เนี่ยประเทศเผด็จการอย่างเนี้ยมันมาจากไหนทำไมมันอยู่ฝั่งคนดีอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่าประเทศอย่างอาเซอร์ไบจานคาซัคสถานเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเดโมแครติกคือไม่ได้ว่าไม่ได้ปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะฮะว่าคุณก็อาจจะได้รับผลประโยชน์ได้รับการดูแลจากสหรัฐดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็บางประเทศก็โอเคเบลบอกอย่าลืมว่าเขาก็เป็นเผด็จการแต่ก็อยู่ภายใต้อานัตของสหรัฐนะใช่ฮะซึ่งนะฮะอีก2ประเด็นนะฮะที่จะพูดทิ้งท้ายว่าในการบุกรุกเหล่านี้นะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับนะประเด็นแรกก็คือพยายามที่จะบอกว่าการบุกรุกการอินเวดครั้งนี้นะเป็นไปเพื่อ
humanity นะฮะเป็นไปเพื่อมนุษยชาติเพราะว่าเราต้องการที่จะไปเซฟนะฮะไปช่วยเหลือนะช่วยคนอิรักที่อยู่ภายใต้การควบคุมของซัดดัมนะฮะอ๋อไปช่วยตัวประกันใช่ประมาณนั้นใช่เขาก็จะพูดประมาณว่าแบบอ๋อคนอิรักเนี่ยอยากให้พวกเราไปช่วยเต็มทีแล้วนะครับเขารอการช่วยเหลือของพวกเราอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะฮะสร้างแรงจูงใจนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะฮะการที่คุณจะพยายามเข้าไปบุกรุกประเทศต่างๆนั้นคุณก็ต้องมีการได้รับอนุญาตพิจารณานะใน Security Council หรือว่าสภาความมั่นคงของสหประชาชาติหรือ UN นั่นเองนะว่าสมควรนะฮะที่จะให้ทำสงครามหรือไม่นะครับนะมีมติว่าอย่างไรนะแต่ว่านะเราก็คงคิดกันอยู่แล้วว่ามันคงผ่านแน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ฮะไม่ UN ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำนะแต่ว่าครับแต่ว่าก็ทำอยู่ดีฮะสรุปว่าก็จับอยู่ดีฮะถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่นะฮะแล้ว UN มีไว้ทำไมครับงั้นซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ดีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้ทำไมนะฮะก็สร้างมากับมือสร้างมากับมือฮะก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความชอบธรรมในเวทีโลกมากกว่าคุณก็พยายามที่จะพยายามผลักดันมติให้เห็นว่าโอเคเขาเห็นด้วยกับเรามันก็จะเป็นความชอบธรรมในการที่จะกระทำการบางอย่างนะแต่พอมันไม่เห็นด้วยจริงๆแต่ว่าก็อยากจะทำอยู่ดีก็ UN มันมีอะไรอ่ะใช่มั้ยฮะ UN มีกำลังทหารอยู่ในมือเองจริงๆที่สั่งได้เลยหรือเปล่าก็ไม่ถูกมั้ยฮะคือต่อให้ UN บอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าอันนี้จะเอาอย่างเงี้ยอีกวันนึงยุบ UN ยังได้เลยฮะผมคิดว่ามันก็เอาจริงๆอ่ะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบว่าคนไทยแล้วอ่ะรู้น้อยมากนะครับเพราะว่าแบบผมเองยังคิดเลยว่า UN ก็คงอนุญาตแหละอย่างเงี้ยไม่งั้นมันไม่เกิดขึ้นหรอกเงี้ยหรือถ้า UN ไม่เห็นด้วยอ่ะคือมันต้องมีคนเอาเรื่องนี้มาพูดซ้ำแล้วว่าเนี่ยไอ้ UN ห้ามแล้วแต่อเมริกากับฝั่งเนี้ยมันบ้าสงครามเกินมาเลยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นอ่ะแสดงว่าแบบข้อหนึ่งแหละก็คือ UN เนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะฮะมันเป็นเสือกระดาษอย่างเงี้ยกับข้อ2คืออำนาจแท้จริงอ่ะคือมันอยู่ที่ฝั่งอเมริกาที่มีอำนาจเหนือกว่า UN ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับผมว่านะผมคิดว่าความเข้าใจมันควรที่จะต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่ว่าคนที่มีกำลังและคนที่มีอำนาจเท่านั้นแหละมันคือคนที่จะตัดสินได้ว่าอะไรมันจะเกิดหรือมันจะไม่เกิดนะฮะก็อย่างเหมือนเรื่องโควิดไงผมก็กลับมาโควิดตลอดเลยนะคืออย่าง WHO เนี่ยผมถามจริงมันมีประโยชน์อะไรมันไม่มีเรื่องมันไม่มีประโยชน์เลยเผลอๆเนี่ยจะเป็นภาระซะด้วยซ้ำไปนะในการจัดการโรคระบาดนะฮะซึ่งใช่มั้ยฮะซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็ดีเบตกันได้นะว่าองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายใน international organizations นะฮะตามตำราของการเรียนรัฐศาสตร์การเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมันมีสักกี่องค์กรที่มันมีอำนาจต่อรองกับประเทศต่างๆได้จริงๆนะซึ่งนี่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะโอเคซึ่งนะครับสิ่งสำคัญอย่างที่ชี้ให้เห็นก็คือในเดือนมีนาคมปี2003เนี่ยนะครับที่เกิดการบุกรุกหรืออินเวดอิรักเนี่ยนะครับคนในอเมริกันก็ซัพพอร์ตนะหรือเห็นด้วยกับการเข้าไปบุกรุกนั้นเนี่ยกว่า 70% นะซึ่งก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงมากนะสูงกว่าการเลือกประธานาธิบดีนะจะพูดกันไปนะเยอะมากนะสูงมากนะซึ่งก็อย่างที่ได้กล่าวกันไปนะว่าอิรักก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดกับสหรัฐเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายวันๆหรือว่าเรื่องอื่นนะแต่ว่าคนในสหรัฐก็ต้องการที่จะเข้าไปบุกรุกอิรักอยู่ดีนะครับซึ่งเราก็จะพูดกับสงครามนะสั้นๆตรงนี้นะกันนะครับซึ่งสงครามในอัฟกานิสถานอย่างที่เราพูดกันไปนั้นก็ไม่ได้เป็นสงครามที่ยาวนานนะก็เกิดขึ้นเพียงแค่เดือนหรือ2เดือนเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นนะฮะมันคือเวลาที่แท้จริงที่สงครามมันเกิดขึ้นนะครับนะฮะซัดดัมนั้นก็เป็นคนที่กลุ่มอํานาจต่างๆหลายๆอย่างในอิรักไว้นะครับซึ่งแน่นอนมันอาจจะเป็นอำนาจเผด็จการก็ได้เป็นอำนาจนิยมหรือเป็นผู้นำอำนาจนิยมนะแต่ว่าคือเขาก็สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันลงตัวได้แล้วมันมีความสันติในระดับหนึ่งนะมันมีสันติภาพในระดับหนึ่งก็คือมันอยู่กันได้อย่างที่ไม่ค่อยวุ่นวายสักเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะแต่หลังจากที่ซัดดัมถูกจัดการไปแล้วนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็แตกกระจายไปหมดเพราะว่ามันไม่มีคนที่สามารถที่จะรวบรวมหรือกลุ่มอำนาจไว้ได้ที่เขาเมื่อเหมือนแกไปคนรวมแผ่นดินอย่างนี้ไหมฮะได้แล้วต่อมาพอแกไม่อยู่แล้วก็เรียบร้อยเซนนั้นประมาณนั้นครับก็หลังจากนั้นก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นนะครับนะมันก็เป็นดังนรกบนผืนดินนะฮะฆ่าฟันกันนะครับ
เป็นอิรักที่เขาเป็นแฟคชั่นแล้วย่อยเนี่ยเขาตีกันเองหรือเขาตีกับอเมริกาอันนี้ก็ด้วยฮะก็ทั้งคนที่เป็นคนอิรักกันเองคนอิรักที่ไปร่วมกับอเมริกาคนอิรักที่เสแสร้งว่าไปร่วมกับอเมริกาเงี้ยนะเพื่อที่จะได้อาวุธมานะฮะก็สรุปแล้วก็ฆ่ากันทั้งหมดนะฮะซึ่งก็คงจะจำกันได้นี่เราบอกว่ามันไม่มีอัลกออริดะในอิรักนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่มีฮะแต่หลังจากนั้นน่ะนะหลังจากที่มันแตกแล้วเนี่ยแน่นอนครับมีอยู่แล้วก็มีคนที่เดินทางเข้าไปนะฮะก็มีอัลกออริดะที่เข้าไปนั้นเข้าไปฮะเพื่อที่จะนะเป็นกลุ่มนั้นแหละฮะกลุ่มจิฮัดที่เป็นอัลกออริดะที่เดินทางเข้าไปในอิรักนั่นแหละซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งไอซิสขึ้นมานะซึ่งไอซิสนั้นก็เริ่มต้นในอิรักนั่นเองครับและคิดว่าเราเจอมั้ยฮะอาวุธ WMD นะฮะอาวุธหนักที่จัดการฆ่าคนได้เป็นจำนวนมากนะฮะเออปูมาขนาดนี้มันต้องมีล่ะครับมันต้องมีละใช่มั้ยมันต้องมีใช่มั้ยฮะก็ใกล้จะจบแล้วฮะแต่ว่าเรากลับย้อนกลับไปดูที่อัฟกานิสถานสักนิดนึงซึ่งนะสหรัฐก็ได้คุมอัฟกานิสถานไว้เป็นเวลานานนะครับนะซึ่งถ้าใครเห็นข่าวกันก็คงจะเห็นว่าในปีที่แล้วนั้นเขาเพิ่งถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานและถามว่าใครล่ะนะฮะเป็นคนที่ทำให้สหรัฐต้องออกไปนะฮะก็ตาลิบันนั่นแหละฮะที่เขาจัดการไปตั้งแต่ตอนกี่สิบปีเกือบ20 ปีนะครับมันก็เพราะอะไรนะฮะเพราะว่านะเป็นเวลากว่า20 ปีนะที่คุณโดนนะสมมติว่าประเทศคุณโดนบุกรุกมาแล้วถูกเขาควบคุมมาเป็นเวลากว่า20ปีนั้นเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่ชอบคุณจะต้องทำยังไงฮะเราก็จะต้องสู้ต่อใช่ไหมฮะก็รวบรวมนะแล้วก็กลับมาสู้ต่อนะครับนะจนผลักอเมริกาออกไปได้นะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะมาถึงตาลิบันนะใช่มาถึงตาลิบันอ๋อแต่นะฮะในอิรักก็ยังคงเป็นเสมือนนรกสำหรับมนุษย์ต่อไปนะฮะต่อไปนะฮะบทเรียนของเราที่เราได้จากการเล่าเรื่องของเราในครั้งนี้นะในตอนนี้ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อเวลาที่อเมริกาพยายามที่จะเข้าไปควบคุมหรือเข้าไปจัดการเข้าไปยุ่งย่ามนะในกิจการของประเทศอะไรต่างๆนั้นเราก็คงที่จะต้องถอดรหัสนะว่าเขาเนี่ยเข้าไปทำอะไรกันแน่นะบทเรียนที่เราได้เห็นนะมาแล้วนะหลายๆอย่างในเรื่องของการพัฒนาบ้างในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยในการไปจัดระเบียบประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะผลลัพธ์มันออกมาอย่างอิรักเนี่ยมันออกมาแบบนี้นะอัฟกานิสถานก็ออกมาแบบนี้นะฮะในปัจจุบันนั้นนะฮะจ่อๆอีกแล้วนะฮะว่าในบางประเทศที่ออกอยู่ในหน้าข่าวนะก็ดูฮะว่าอเจนดาหรือว่าวาระของเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะมองให้ออกมากกว่าการที่เขาแปะป้ายว่าคนที่เขาต้องการจัดการก็คือผู้ก่อการร้ายนะฮะจริงครับเรื่องนี้คือเอาจริงๆนะครับผมว่าเราในแบบฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหลายๆครั้งมันจะมีการเหมารวมว่าเนี่ยถ้าคุณวิพากษ์วิจารณ์อเมริกาอย่างเงี้ยคือคุณเป็นสลิ่มใช่ไหมคุณเป็นพวกกบพศใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเชียร์จีนใช่ไหมอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยผมว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราควรจะตั้งคำถามต่อผู้มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจในประเทศหรือผู้มีอำนาจในระดับโลกเงี้ยครับผมเขาไม่เคยมาเพราะเจตนาดีเขาไม่ได้แบบจะมารักษาสิทธิมนุษยชนให้คุณอะไรเงี้ยหรือแบบเลยแบบว่าอยากให้อเมริกามาแบบบุกประเทศไทยจังเลยแล้วเอาประยุทธ์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีทางครับก็เราตั้งคำถามว่าอเมริกามาทำไมบางทีเราถ้าเป็นในบริบทประเทศไทยนะเราก็คงจะต้องคำถามว่าจีนมาทำไมอะไรประมาณเนี้ยนะฮะโน้ยฮะคือบางทีมันก็สลับกันแล้วเราได้อะไรจากเขาอย่างเงี้ยคือหลายๆประเทศที่อเมริกามาเนี่ยก็คือโอเคเรารู้แหละว่าเขามาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราถามคือเราได้อะไรจากเขาบ้างเลยในการตอบแทนอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยจีนมาเราได้เลยฮะรถไฟฟ้าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ EEC ที่พูดกันไปเนี่ยนะผมเริ่มขึ้นอีกแล้วฮะว่าตอนนี้มันมีใครพูดถึง EEC บ้างอะไรเงี้ยในขณะที่ตอนนี้วิกฤตชิปคอมพิวเตอร์ขาดทั่วโลกนะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดไดรฟ์อะไรกันเนี่ยแพงมากกว่าเดิมอีกนะทั้งที่ประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิตได้นะกลายเป็นว่าหลายๆบริษัทใหญ่นะหนีออกไปจากประเทศเรากันหมดแล้วถามว่าตอนนี้เราได้อะไรจากสิ่งที่เราพยายามที่จะเตรียมความพร้อมนะฮะเหล่านั้นนะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันก็มีความเกี่ยวโยงกับพวกมหาอำนาจเหล่านั้นไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วมันก็เกี่ยวโยงกับเราเองด้วยว่าเรา
เราเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะแสดงออกอย่างไรนะและเราในฐานะประชาชนนะฮะที่เป็นแหน่ผมไม่ชอบคำนี้เลย active citizen นั้นเนี่ยนะฮะนะเราโต้ตอบกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วเราจะรู้เท่าทันมันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับนะก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะให้อะไรได้เยอะอยู่นะครับครับผมก็สุดท้ายนะครับสั้นๆก็นะฮะสุดท้ายนะก็คงจะเป็นเรื่องของขายของกันหน่อยนะฮะบทความของพวกเรานะฮะได้เขียนมาในปีที่แล้วนั่นแหละจริงๆแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องของแปลเป็นภาษาไทยว่าพญาอินทรีไม่ใช่พี่ใหญ่ของเรานะทำไมสหรัฐอเมริกาไม่ใช่มิตรแท้และศัตรูถาวรนะครับนะก็มีอยู่ในเว็บไซต์ดินแดง .com นะครับนะซึ่งก็เกเบรียลเป็นคนเขียนนะใช่ไหมฮะเกเบรียลเป็นคนเขียนก็เขียนกับคุณปฐมพงษ์นะก็เป็นบทความที่ค่อนข้างที่ให้มุมมองได้ดีนะครับนะก็อ่านกันนะครับนะแล้วแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรก็เปิดกันมาได้นะครับนะหรือว่าจะอยากจะเขียนแล้วก็มาเถียงกับพวกเราก็ได้นะฮะเราก็ยินดีที่จะลงให้เช่นเดียวกันนะครับนะบก.เข้าใจดีนะครับนะใช่ใช่แล้วก็หวังว่าพอดแคสต์นะในตอนนี้หลายๆตอนนั้นก็ทำให้เราได้เห็นภาพหลายๆอย่างนะครับครับก็สำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่ว่ามีไอเดียนะฮะอยากจะนำเสนอว่าเราควรจะทำเอพิโซดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะนะครับพิมพ์หรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเรามีทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ Twitter ของ Analysan แล้วก็ในสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับก็คือว่าอยากให้ทุกท่านนะครับตั้งคำถามต่อผู้มีอำนาจทุกประเภทนะครับเพราะสุดท้ายแล้วรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าเครื่องมือของชนชั้นปกครองในการกดขี่พวกคุณนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับนะเกเบียลแล้วก็ผมแล้วก็คุณอิงนะครับนะก็คงจะลาไปก่อนนะอ่ะก็พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ